วิธีสร้างแชทคุยคนเดียวใน Messenger เพื่อนๆ นะครับสามารถสร้างเพื่อเอาไว้จดบันทึกข้อมูลเอาไว้เก็บลิงก์เก็บรูปภาพเก็บไฟล์ได้นะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Facebook Messenger นะครับจากนั้นนะครับให้มากดรูปดินสอตรงนี้เลยต่อไปนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์ชื่อ Facebook ของเพื่อนๆอีกนะครับตรงช่องพิมพ์ชื่อหรือกลุ่มตรงนี้เลยพิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์จนเจอบัญชี Facebook ของเพื่อนเองนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่ Facebook ของเพื่อนได้เลยต่อไปนะครับมันจะขึ้นแชทแบบนี้ให้เพื่อนๆนะครับส่งข้อความเข้าไปอย่างน้อย1ข้อความเนาะกดส่งเข้าไปเลยจากตัวอย่างนะครับเป็นกดไลค์แล้วกันนะครับนี่นะครับถ้าเราส่งข้อความไปแล้วนะครับมันจะขึ้นสถานะว่าคุณคนเดียวแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดย้อนกลับ1ทีและมันจะกลับมาอย่างหน้าแรกของ Facebook Messenger เนาะและเพื่อนๆนะครับก็จะเจอว่าตอนนี้เราได้มีห้องแชทที่ไว้สำหรับคุยคนเดียวใน Facebook Messenger แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะส่งไฟล์ส่งรูปภาพส่งข้อความส่งวิดีโอเพื่อเอาไว้ดูคนเดียวนะครับก็สามารถทำได้นะครับจากแชทนี้เลยวิธีนี้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกดีเนาะเหมาะสำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับที่อาจจะส่งไฟล์ฝากไว้ให้กับเพื่อนคนอื่นบ่อยๆนะครับเรามาสร้างห้องแชท Messenger เพื่อเอาไว้ส่งไฟล์ส่งข้อมูลในแชทนี้ก็สามารถทำได้นะครับสร้างง่ายและไม่รบกวนผู้อื่นเนาะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ